ลุ้นแชมป์เต็มตัวได้เข้าไปในโลกของออนไลน์ไม่จะเป็น Facebook YouTube นู่นนี่นั่นเนี่ยท่านผู้ชมจะได้เห็นคำนี้ครับว่าลุ้นแชมป์เต็มตัวเมื่อทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสามารถเอาชนะคริสตัลพาเลซไปได้3-0 3-0นะท่านผู้ชมและคริสตัลพาเลซเนี่ยก็ไม่ได้เป็นทีมที่แย่อะไรก็อยู่กลางตารางโอเคอาจจะไม่ได้เป็นทีมใหญ่อะไรมากแต่ว่า3-0นะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นการกลับมาที่ดีนะครับของทีมแมนเชสเตอร์ซึ่งเอาจริงๆนะผลการเล่นเนี่ยมันทำให้มีกำลังใจก็จริงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับนั่นก็คือรูปแบบในการเล่นแล้วก็ตัวผู้เล่นที่ดูมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการกลับมาของเมสันเมาส์ครับนอกจากนี้นะครับคนที่เล่นดีคนนึงที่หลายคนชื่นชมนะครับก็คือทางด้านของโซฟียานอัมรบัตนั่นเองนะครับตัวผู้เล่นมาใหม่ที่ทางด้านของแมนยูตอนนี้เรารู้สึกว่าแกเล่นได้หลายตำแหน่งนะแกเล่นเยอะแล้วแกก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับว่ามันเป็นค่ำคืนที่เพอร์เฟกต์เลยตั้งแต่ตอนผมยังเป็นเด็กเนี่ยผมรอคอยที่จะได้เล่นให้กับแมนยูมาอย่างยาวนานผมบอกกับผู้จัดการทีมว่าผมพร้อมลงเล่นทุกตำแหน่งเลยนะแม้ว่าจะเป็นมือประตูก็ตามโอ้เอาจริงมึงถามไม่เกรงใจโอนาน่าเลยโอนาน่าล่าสุดเซฟด้วยเท้านะครับเล่นในวันนี้เนี่ยผมเล่นเป็นแบ็กซ้ายผมก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าในช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ซ้อมอย่างหนักมากผมเลยต้องการที่จะได้ลงสนามแล้วมันก็แสดงผลให้เห็นออกมาซึ่งตอนนี้ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอัมรบัตเนี่ยแกเล่นเป็นกองกลางแต่ก็นั่นแหละครับก็ทำให้แบบว่ายังเล่นแบบคลักๆเขินๆหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อย่างที่ตัวอัมรบัตบอกไปแหละครับว่าไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะลงเล่นให้กับทีมแล้วเขาพร้อมที่จะทำเต็มที่แต่ถ้าเลือกได้ผมขอเล่นเป็นกองกลางให้ผมเล่นตำแหน่งผมเธอน่าจะแสดงผลงานออกมาได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ถึงอย่างนั้นไม่ว่าจะยังไงขอให้ทีมชนะก็เป็นพอครับซึ่งตรงนี้นะครับทางด้านของอิลริกเทนฮากเองก็ได้ออกมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับอัมรบัตนะครับว่าผมรู้ดีครับว่าตำแหน่งที่ถนัดที่สุดของอัมรบัตเนี่ยน่าจะเป็นกองกลางนั่นแหละครับแต่ว่าเมื่อผมดูแล้วเนี่ยผมว่าอัมรบัตเนี่ยก็สามารถช่วยทีมได้ในตำแหน่งของแบ็กซ้ายได้เหมือนกันเขาคือผู้เล่นที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้อย่างมีคุณภาพเขาทำสิ่งที่เราต้องการได้และเขาเป็นผู้เล่นที่มีพลังงานอันยอดเยี่ยมและที่สำคัญที่สุดก็คือเขามีความหลากหลายเขาสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งนี่คือสิ่งที่เขามอบให้กับเราในวันนี้เนี่ยเขาชื่นชมจริงๆเลยนะเขาบอกว่าเป็น many position อันนี้รายงานจาก ESPN นะครับแล้วก็ทางด้านของอิริสันฮาเนี่ยก็โดนถามถึงบุคคลที่ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือเจดอนซานโชซึ่งตรงนี้เนี่ยอิริสันฮาก็แบบตอบปัดๆเลยครับว่าพออย่ามาพูดถึงผู้เล่นคนนี้อีกผมไม่อยากจะพูดถึงผู้เล่นที่ไม่พร้อมลงสนามหรอกนะถ้าบอกว่าเป็นผู้เล่นที่นิสัยไม่ดีเล่นไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องแต่บอกว่าไม่พร้อมที่จะลงสนามเนี่ยมันหมายความว่าไงครับหมายความว่าตัวเจดอนซานโชเนี่ยไม่ฟิตเหรอหรือว่ามีไมเซตที่อาจจะทำให้ทีมนั้นมันแย่ลงอะไรเงี้ยก็คือมันก็ตีไปได้หลายความแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่วายครับนักข่าวยังถามนะครับท่านอิริเทนฮากต่อด้วยว่าเอ้าแล้วที่ซานโชเขาลบอินสตาแกรมตัวเองลงไปเนี่ยมันมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างอิริเทนฮากก็บอกว่าเรื่องของมันผมไม่เกี่ยวมันจะลบมันจะทำอะไรอินสตาแกรมอะไรก็เรื่องของมันมาถามผมทำไมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงไปที่การให้คำสัมภาษณ์ของฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับหนึ่งในนักข่าวที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลกคือแกเนี่ยไปออกรายการที่ชื่อว่า The United Standก็คือเป็นรายการที่แบบว่ารวมตัวแฟนๆแมนยูมาพูดคุยเรื่องแมนยูกันแบบเจาะลึกอะไรอย่างนี้เลยแล้วแกเนี่ยก็มาพูดถึงเรื่องของเจดอนซานโชนะครับที่ตอนนี้ทุกคนต่างออกมาบอกว่าโอ้โหไอ้หมอนี่เนี่ยมันอาการหนักซะเหลือเกินแล้วก็ออกมาบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ของซานโชเนี่ยไม่ใช่แต่กับเทนฮากอย่างเดียวนะแต่เป็นทีมงานสตาฟโค้ชทั้งหมดเลยคือแบบตึงเครียดมากๆและนอกจากนี้นะครับทางด้านของท็อกสปอร์ตเนี่ยก็ได้ออกมารายงานด้วยนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถึงแม้ว่าเพื่อนร่วมทีมอย่างมาแคทรัดฟอร์ดเนี่ยจะออกไปคุยนะครับกับตัวเจดอนซานโชแบบส่วนตัวเลยนะว่าเฮ้ยซานโชไปขอโทษอีเทนฮากเถอะให้มันจบๆไปเราจะได้มาเล่นบอลด้วยกันต่อซานโชก็บอกไม่กูไม่ไปเว้ยกูไม่ผิดคือก็ไม่รู้หรอกว่าซานโชพูดอะไรแต่สุดท้ายก็คือไม่ยอมขอโทษแล้วนอกจากนี้นะครับการลงโทษของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีต่อซานโชเนี่ยก็เริ่มที่จะมากขึ้นเรื่อยๆจากก่อนหน้านี้ที่ให้ไปซ้อมเดี่ยวใช่ไหมตอนนี้เนี่ยพวกฟาซิลิตี้พวกแบบว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทีมมีให้นักเตะเนี่ยซานโชก็ถูกตัดออกหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกห้องอาหารห้องฟิตเนสหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับชุดใหญ่ต้องไปใช้กับพวกแบบว่าดาวรุ่งพวกนักเตะแบบอายุต่ำกว่า20ปีพวกแบบเด็กน้อยอ่ะไปมึงไปอยู่ชุดเล็กไปอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเอาตอนนี้ซานโชคือแบบไม่มีสิทธิ์อะไรเกี่ยวกับชุดใหญ่อีกเลยนะครับซึ่งสาเหตุที่โดนลงโทษหนักขึ้นแบบนี้นะครับมันเป็นเพราะว่าตอนที่เขาโดนซ้อมเดียวเนี่ยเขาก็ยังมาซ้อมสายอีกอ่ะยังทำตัวไร้ระเบียบวินัยอะไรอย่างงี้อยู่มันก็เลยบอกโอ้ยไปเถอะซึ่งตรงนี้เป็นการรายงานของทางด้านของเดวิดแมคโดนัลล์นะครับจากทางด้านของเดอะมินเรอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสื่ออย่างเดอะไทมส์นะครับก็ยังออกมารายงานอีกด้วยนะครับว่า PFA หรือว่าสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษตัวนี้คนละส่วนกับสมาคมฟุตบอลอังกฤษนะอันนี้อาชีพนะอาชีพเนี่ยก็คือดูพวกแบบลีกพรีเมียร์ลีกพวกอะไรอย่างเงี้ยส่วน
สมาคมฟุตบอลน่ะก็ดูแบบพวกแบบทีมชาติอะไรอย่างงี้ไปตรงนี้ทางด้านของสมาคมอาชีพอังกฤษเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าผมพร้อมที่จะไกล่เกลี่ยนะอยากให้เอริกเทนฮากับเจดอนซานโชเนี่ยกลับมาคืนดีกันไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามอยากให้ทั้งคู่เนี่ยหาทางออกร่วมกันให้จงได้แต่ว่าตรงนี้ก็ยังไม่มีคำตอบรับอะไรมานะครับถ้าเป็นอย่างงี้ก็แน่ๆครับเดือนมกราคมเนี่ยเตรียมตัวย้ายทีมแน่นอนครับสำหรับเจดอนซานโชนะครับไม่มีอะไรดีขึ้นแน่นอนครับแต่ตรงนี้เนี่ยขออนุญาตพูดถึงเรื่องของเมสันเมาส์หน่อยดีกว่าครับเพราะในเกมนี้เขาลงมาโอ้โหไม่ว่าจะเป็นการแอสซิสต์ไม่ว่าจะเป็นการเปิดมุมให้กับคาซิเมโร่ได้หมดโอ้ตายเล่นแบบนี้เนี่ยแล้วทีมอื่นเขาก็ว้าวุ่นเลยสิตรงนี้ทางด้านของอีริกเทนฮากได้ออกมาบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรากำหนดให้เขาลงเล่นแค่45นาทีนั่นแหละครับก็อย่างเรื่องที่ผมบอกไปในช่วงข้างต้นว่าเขายังมีเรื่องของปัญหาบาดเจ็บก็ไม่อยากให้เล่นหนักอะไรมากอยากให้นี่ไปที่ฟื้นฟูร่างกายก่อนไม่อยากผีผามเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเรารู้ครับว่ายังไงแมนยูก็ต้องขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งพูดอะไรนะอีริกเทนฮากเปล่าเทนฮากไม่ได้พูดผมพูดเองท้ายก็คือไม่อยากให้เจ็บซ้ำมาแหละไอ้เรื่องอันดับหนึ่งอะไรเมื่อกี้ผมเสริมไข่ไปนะครับก็เหมือนกับแฟนแมนยูทั่วไปนะตอนนี้ที่มักจะพิมพ์คำว่าลุ้นแชมป์เต็มตัวนะครับนะนี่ขนาดว่าเอาจริงนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมขนาดแค่เมสันเมาส์กลับมาฟอร์มกลับมาเล่นดีการต่อบอลโดยเฉพาะในแดนหน้านะครับรู้สึกว่าจะต่อบอลกันด้วยความมั่นใจแล้วก็เล่นได้แบบว่าสมูทมากยิ่งขึ้นนี่ถ้าหากว่าทางด้านเมสันกินบูททางด้านของแอนโทนีเดอมุนอะไรแบบถ้าตัวผู้เล่นอยู่ครบเนี่ยผมว่าแมนยูก็คือไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของการที่มีการยืนยันนะครับว่าทางด้านของเอริกเทนฮากเนี่ยจะไม่มีทางโดนปลดในฤดูกาลนี้เป็นอันเด็ดขาดนะครับเพราะว่าทางบอร์ดบริหารเนี่ยเขาเข้าใจดีครับแม้ว่าในตอนนี้สถานการณ์ของทีมเนี่ยฟอร์มจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เอาจะเรียกได้ว่าต่ำกว่ามาตรฐานกว่าที่ควรจะเป็นเยอะเลยแต่ก็เข้าใจถึงสถานการณ์ดีครับว่าโอ้โหพายุเข้าพระเสาแทรกมีสิวขึ้นที่ตูดแล้วก็เจ็บป้าป้าคือแบบมีครบหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิตเลยเห็นไหมดูดิตอนนี้ผมรายงานฝนก็เสือกตกอีกโอ้ต้องปิดประตูหน้าต่างก่อนนะเดี๋ยวเสียงมันเข้าเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าอุปสรรคเนี่ยแค่รายงานข่าวเฉยยังมีฝนตกเข้ามามันก็ต้องทำให้เกิดความติดขัดกันแล้วดูแมนยูมีปัญหาตั้งกี่ข้อ3 4 5 6 7 8 9นะก็เลยต้องให้โอกาสเขาอีริกเทนฮากต่อไปเล่นหนึ่งคนที่น่าจับตามองในตอนนี้มากๆเลยนะครับก็คือทางด้านของกาเนโชนั่นเองครับที่ในตอนนี้เนี่ยเขาได้รับความไว้วางใจให้กลับลงมาเล่นเป็นตัวจริงอีกครั้งนึงหลังจากที่โดนดรอปมาอย่างยาวนานนะครับคือก่อนหน้านี้ถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปเนี่ยกาเนโชได้ลงเล่นเป็นตัวจริงใน2เกมแรกในเกมที่เจอวูฟกับสเปอร์แต่ว่าผลงานของตัวเขาเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เอริกเทนฮากเนี่ยทำการดรอปตัวเขาครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางด้านของเทนฮากใช้คำว่า poor performance เลยนะครับก็คือแบบมึงเล่นแนวนี้แมนยูบออะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นการแบบว่าพักตัวกาโชก่อนเพื่อดึงสติแล้วก็เป็นการเติมเชื้อไฟคือเทนฮากบอกว่าที่ผมพักเขาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าแบบต้องการจะตัดเขาออกเลยนะแต่ผมรู้ครับว่าเด็กคนนี้มีดีเขาเพิ่งเป็นเด็กวัยเพียงแค่19ปีเท่านั้นดังนั้นเนี่ยเขายังมีช่องว่างอีกเยอะให้พัฒนาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องเติมเชื้อไฟให้เขาหน่อยอย่างเช่นพอเล่นไม่ดีนิดนึงปุ๊บโดนดรอปออกอ้าวกาโชก็แบบชิบหายแล้วกูสถานการณ์กูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องรีบกลับมาพร้อมต้องรีบตั้งใจต้องรีบแบบฟิตร่างกายของตัวเองมากขึ้นซึ่งตรงนี้มันก็เป็นผลครับที่ทำให้ตัวเขาเนี่ยได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมที่ถึงนี้ดังก่อนหน้านี้เห็นไหมครับดู2เกมแรกที่เปิดตัวในฤดูกาลนี้นะครับที่เจอวูฟกับสเปอร์เนี่ยเขาได้ลงเล่นประมาณ66-68นาทีแต่ว่าหลังจากนั้นก็โดนดรอปไปตอนเจออาร์เซนอลก็ได้ลงเล่นแค่6นาทีตอนเจอกับไบรตันก็ได้ลงเล่นแค่5นาทีแต่พอมาปุ๊บตัวจริงเลยเห็นไหมครับแสดงว่าตอนที่เจอกับอาร์เซนอลกับไบรตันเป็นการแบบยับๆดูก่อนดูว่าใจไอเด็กนี่มันสู้ไหมโดนดรอปมานี่มันยังแบบว่ามีท่าทีไม่พอใจเหมือนกับเจย์ดอนซานโชหรือเปล่าหรือว่าโดนดรอปไปยิ่งมีความตั้งใจมีความอยากแก้ตัวมากยิ่งขึ้นสุดท้ายกลายเป็นแบบที่2ครับคือยิ่งมีความตั้งใจไม่ขึ้นก็เลยทำให้เขาเนี่ยได้รับโอกาสตรงนี้ลงมานะครับอย่างไรก็ตามครับในเกมนี้เนี่ยมาซิยานก็ลงเป็นตัวจริงนะครับแทนทางด้านของรามุสฮอยลุนก็ทำให้เราไม่ได้เห็นโพสต์ออกมาซอรี่ขอโทษของฮอยลุนอีกแล้วว่าผมเต็มที่แล้วผมก็เลยแต่ว่ามาซิยานครับก็แสดงเห็นเลยว่าเห็นไหมถ้าทีมมันดีผมก็สามารถทำได้ด้วยการเตะเข้าไปโป้ง1ลูกเก็บประตูที่3ให้กับทีมในวันนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับท่านผู้ชมครับที่ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่มาแรงอยู่พอสมควรเพราะว่ามันเป็นการเล่นข้ามเส้นของสโมสรนั่นก็คือเรื่องของวิกเตอร์โอซิมแฮนนะครับฟ้องทางด้านของนาโปลีทีมต้นสังกัดของตัวเองครับหลังจากที่ทีมนาโปลีเนี่ยไปโพสต์คลิปลง TikTok ในการล้อเลียนนักเตะของตัวเองถึง2คลิปตรงนี้เนี่ยผมก็งงครับท่านผู้ชมครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยการล้อเลียนเนี่ยมันจะล้อเลียนเฉพาะแบบฝั่งตรงข้ามคนที่ไม่เกี่ยวข้องผู้เล่นภายในทีมเนี่ยเราต้องปกป้องใช่มั้ยแต่เนี่ยครับทางทีมนาโปลีเนี่ยมาล้อเลียนผู้เล่นของทีมตัวเองมันก็เลยแบบ
อะไรวะดูในจังหวะแรกนะครับเป็นจังหวะที่โอซินเฮนเนี่ยไปขอลูกโทษจากกรรมการตัดสินครับแบบว่าเอ้ยผมต้องได้ลูกโทษนะลูกนี้จนสุดท้ายเนี่ยเขาได้มาแต่ว่าพอได้มาปุ๊บก็ทำพลาดเป็นเหมือนประมาณว่าแบบโอ้จักสิไปขอลูกโทษเฮ็ดหยังจะไปขอทำไมถ้ามึงจะยิงอย่างเงี้ยมึงจะขอทำไมเป็นการล้ออย่างเงี้ยครับแล้วก็ในคลิปเนี่ยเป็นเสียงแบบเล็กๆครับกิ๊บมีลูกโทษเอาลูกโทษให้ฉันเอาลูกโทษให้ฉันแบบเหมือนเด็กงองเงี้ยอยากได้ลูกโทษเงี้ยครับเอ้าอันนี้คือผู้เล่นทีมตัวเองนะเว้ยแล้วอันหนักที่สุดเลยก็คืออันที่2ครับคลิปที่2เนี่ยเป็นการล้อเลียนครับว่าโอซินแทนเนี่ยเป็นเหมือนลูกมะพร้าวตอนแรกคนก็งงอะไรว่าลูกมะพร้าววะเป็นแบบการเหยียดสีผิวหรือเปล่าเพราะมะพร้าวข้างนอกมันจะผิวเข้มๆหน่อยแล้วข้างในสีขาวหรืออะไรเงี้ยแต่เอาไปเอามาเนี่ยมันมีจังหวะนึงครับของในคลิปเลยนะครับที่เป็นรูปแบบชี้เพศชายกับชี้เพศหญิงมันก็เลยอ๋อเหมือนมาล้อโอซินแทนเป็นแบบเหมือนเพศทางเลือกที่3อะไรเงี้ยครับเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยเป็นต้นไม้เป็นพืชตระกูลที่แบบมีทั้งเพศผู้และเพศเมียเนี่ยอยู่ในตัวเดียวกันอันนี้คือแบบไม่เหยียดเพศมาอะไรเลยคือแบบหนักเลยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทั้ง2คลิปเนี่ยก็ถูกลบออกไปจาก Instagram ของสโมสรแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็มีคนแคปเข้ามาทันถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างหนักเลยครับว่าเฮ้ยมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงวะแล้วการล้อตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับทางด้านของโรเบโตคาเลนดาเนี่ยซึ่งเขาก็เป็นเอเจนต์ส่วนตัวของโอซินเฮนนะครับเขาก็ออกมาบอกนะครับว่าไม่ได้เรื่องนี้เนี่ยไม่ยอมการโพสต์วิดีโอล้อเลียนนักเตะในบัญชี TikTok อย่างเป็นทางการของสโมสรแบบนี้มันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้การกระทำแบบนี้ส่งผลต่อสภาพจิตใจของนักเตะอย่างแน่นอนแล้วเราก็เตรียมที่จะดำเนินทางกฎหมายเพื่อปกป้องโอซินเฮนด้วยนี่ครับทางโรเบโตแกออกมาพูดประมาณนี้แล้วตรงนี้เนี่ยทางสโมสรนาโปลีเองก็ยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยหรือไม่ออกมาพูดมาตอบโต้อะไรเรื่องนี้เลยเพราะก็ยังไม่รู้ว่าความรับผิดชอบตัวนี้จะเป็นของใครนะครับเพราะว่าทางสโมสรเองอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่เกี่ยวมันเป็นทีมงานมาร์เก็ตติ้งของทีมพวกโซเชียลมีเดียเขาทำแบบนั้นอาจจะบวยขี้ให้กันหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกนะครับว่าทีมนาโปลีเนี่ยโดยเฉพาะกับทาง TikTok นะครับเขามีแนวทางการตลาดของทีมแบบนี้อยู่แล้วก็คือพยายามทำคลิปให้มันตลกขำๆแต่ว่ามารอบนี้ดูเหมือนจะแรงไปสักนิดนึงแล้วคนที่โดนล้อเนี่ยมันกลายเป็นนักเตะของผู้เล่นทีมตัวเองมันก็เลยแบบแปลกไปหน่อยมันดูแบบข้ามเส้นไปหน่อยครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นจุดอะไรร้าวครับระหว่างตัวสโมสรกับตัวผู้เล่นเพราะก่อนหน้านี้นะครับตัวสโมสรเองก็เคยออกมาบอกนะครับว่ามีใครอยากได้โอซิมเฮนไหมแมนเชสเตอร์เชลซีไบเอ็นมิวนิกปารีสแซงต์แชร์แมนใครอยากได้ตัวแล้วก็เราพร้อมขายนะซึ่งรายชื่อทุกทีมที่พูดมาโอ้ยสนใจโอซิมเฮนเหรอเล่นดีแล้วขายอยู่ที่ประมาณ150 ล้านยูโรบ้าขายได้10 ล้านทุกทีมเลยถอยไปหมดเลยครับแล้วก็แบบอ่ะไหนไม่มีใครซื้อมูลค่ามันอาจจะแพงไปเราก็ขอใช้ต่อก็แล้วกันแล้วก็มีข่าวด้วยนะครับว่าทางด้านของนาโปลีกับโอซิมเฮนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะต่อสัญญาอยู่กันนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหมดสัญญาเนี่ยหลังจบฤดูกาลนี้เนี่ยในปี2025เนี่ยก็จะหมดแล้วเหลือฤดูกาลเดียวก็บอกอ่ะถ้าจบปุ๊บก็เดี๋ยวมาต่อกันเลยกันอยู่ด้วยกันไปยาวๆเล่นดีขนาดนี้แต่พอเกิดเรื่องแบบนี้มันก็อาจจะแปลว่าอ้าวชิบหายแล้วไงถ้าโอซิมเฮนไม่พอใจทีมนาโปลีมีข่าวออกมาแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือยังไงโอซิมเฮนก็ออกจากทีมนาโปลีแน่นอนและออกไปด้วยราคาที่ถูกแสนถูกครับเพราะว่าทุกคนต่างรู้แล้วว่ามีปัญหาภายในกันยังไงโอซิมเฮนก็อยากออกอยู่แล้วก็โดนกดราคาจาก150 ล้านอาจจะเหลือแค่ประมาณเท่าไหร่ดี50 ล้าน60 ล้านไหมยูโรเนี่ยโอ้ผมว่ามานี่ได้เลยนะยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมครับเพราะระหว่างที่ผมกำลังตัดต่อคลิปอยู่นี้นะครับก็มีการรายงานมานะครับว่าทางด้านของโอซิมเฮนเนี่ยได้ทำการลบรูปของตัวเองที่ใส่เสื้อทีมนาโปลีเนี่ยออกไปทั้งหมดจาก IG หมดเลยแล้วก็มีคนคิดด้วยนะครับว่าโอซิมเฮนเนี่ยน่าจะมาเชลซีเพื่อที่จะมากอบกู้สถานการณ์ของทีมโอ้โหเอาแล้วไงเป็นเรื่องสิครับ